สวัสดีค่ะตอนนี้มาเก็บผักเสียนจ้านี่ผักเสียนฝรั่งนะคะผักเสียนผักเสียนภาษาโคราชกับผักเสียนตอนอยู่เมืองไทยนะคะกูก็เป็นคนชอบกินผักเสียนดองผักกลุ่มดองหอมดองนะคะถ้ามีก็กินอะไรประมาณนี้แต่คุณค่าเขาบอกเลยฉันรู้สึกโชคดีมากเพราะว่ามาอยู่เมืองนอกของเหล่านี้มันก็มีจ้ามีผักเสียนฝรั่งมีผักกลุ่มฝรั่งนะคะหอมนี่ก็มีอยู่แล้วเราโดยเฉพาะนะคะผักเสียนฝรั่งเนี่ยยอดมันอวบอวบมันจะไม่มีแขนงมีกิ่งก้านแข็งแข็งเหมือนเมืองไทยเลยค่ะมาเดี๋ยวจะมาดูกันว่าผักเสียนฝรั่งเป็นยังไงก็คือเขาจะมีใบเป็นแบบคล้ายๆรูปหัวใจค่ะเนี่ยใบจะคล้ายๆรูปหัวใจจะไม่มีขนนะคะใบสามารถจับต้องได้เขาจะมีแฝดด้วยนะคะแล้วก็เขาจะไม่มีกิ่งนะคะมันจะเป็นต้นขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวจะเด็ดให้ดูเนี่ยมันจะเป็นต้นขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นยอดเลยนะคะมันจะไม่ได้มีกิ่งเหมือนผักเสียนบ้านเรานะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังดอกค่ะกำลังดอกมันจะมีแฝดด้วยเดี๋ยวกูจะให้ดูแฝดมันแต่ก่อนอื่นนะคะให้ดูลักษณะต้นมันก่อนใบเขาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเป็นสีเขียวอ่อนเป็นรูปหัวใจจำไว้เลยค่ะลำต้นก็จะเป็นขนๆนิดนึงค่ะไม่ได้เป็นขนเยอะนะคะนี่แหละค่ะผักเสียนฝรั่งสามารถกินได้เลยเก็บไปดองได้เลยขอบอกว่าดองอร่อยมากเพราะมันอวบมันไม่แข็งเกล็นเกล็นเหมือนผักเสียนไทยผักเสียนไทยมันเป็นกิ่งเป็นก้านใช่ไหมคะอันเนี่ยมันเป็นยอดอวบอวบเลยค่ะเขาก็เด็ดเอาแต่ยอดมันอย่างนี้เลยคุณคะมันฟินมากทุกปีดิฉันก็จะต้องมาเก็บผักเสียนฝรั่งมันก็จะงอกช่วงเนี้ยค่ะช่วงเดือนมีนาเมษานะคะเนี่ยค่ะนี่ไปดองจ้ะแต่ปีนี้นะคะฝนฟ้าไม่ค่อยดีผักเสียนไม่ค่อยงามเพราะมันไม่มีแดดมันไม่มีแดดเพราะมันก็เลยไม่งามต้นไม่ใหญ่ค่ะปกติต้นมันจะอวบอวบใหญ่จนมันจะแก่แล้วนะคะจนจะเป็นดอกแล้วเนี่ยแดดไม่มีเลยจ้ะ1เดือนผ่านมาเดือนมีนาไม่ค่อยมีแดดเลยมีแต่ฝนนะคะผักเสียนก็เลยไม่งามนี่ยอดเด็ดเอาแต่ยอดเลยค่ะมีแต่ยอดเลยส่วนนี้นะคะเป็นแฝดผักเสียนฝรั่งจ้าเรียกว่าตำแยฝรั่งนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆผักเสียนฝรั่งค่ะถ้าใครมาอยู่เมืองนอกใหม่ๆนะคะอาจจะเก็บผิดได้จ้าตอนกุ๊กมาอยู่ใหม่ๆก็เก็บผิดนะคะแต่ว่ามันมีลักษณะการสังเกตนะคะผักเสียนฝรั่งอ่ะใบก็จะเป็นรูปหัวใจชัดเจนแต่อันเนี้ยไม่ค่อยจะเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็ต้องขอบของใบเนี่ยเขาจะมีรอยยักมากกว่าผักเสียนค่ะแล้วก็สีนะคะสีเขาจะเป็นสีเข้มกว่าค่ะใบก็จะหนากว่าแล้วก็ต้องใบเขาเนี่ยจะเป็นขนๆนะคะส่วนนี้ผักเสียนฝรั่งเห็นไหมคะลักษณะแตกต่างกันนะคะเต็มเลยเต็มเลยเนี่ยอันนี้น้อยๆอยู่เลยนะคะน้อยๆอยู่ยังไม่เอานี่ค่ะนี่ตรงนั้นก็ยังน้อยๆอยู่เดี๋ยวค่อยมาเก็บนะคะปั่นมาสักพักก็เจอผักชีร่อมจ้าผักอันนี้นะคะขึ้นร้ายกว่าผักเสียนฝรั่งอีกค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะสามารถเอาไปทำอาหารได้เหมือนกันค่ะแต่กูเห็นมันมีหลายตรงไหนก็มีนะคะกูก็เลยรู้สึกเบื่อๆยังไม่เก็บไปทำอาหารเดือบจะไม่ได้กินนะคะทีนะคะที่ปั่นจักรยานมาวันนี้ไปกันต่อจ้าดูนะจ๊ะเกือบจะแก่นะคะอีกอาทิตย์นึงก็แก่แล้วเนี่ยนี่ว้าวดูตรงนี้นะจ๊ะยอดใหญ่ๆเลยยอดใหญ่ๆเลยจ้ะขอบอกว่าดองแซ่บมากกินแล้วจะติดใจกินแล้วจะชอบกินแล้วจะมักกินแล้วจะติดใจช่วงนี้มีแต่ผักฟรีนะจ๊ะก
ินกระเทียมป่าแล้วก็มากินอันนี้ของฟรีจ้าฤดูกาลของฟรีนะจ๊ะ